All New Toyota Yaris Cross รุ่น SMART ตัวเริ่มต้นรุ่นนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจมากหลายคนอาจจะอยากทราบว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคันจริงเป็นยังไงถามมาแล้วถ้าเกิดคุณซื้อตัว Modellista คุณสามารถติดชุดแต่ง Urban Sport เพิ่มเติมได้ไหมนะอันนี้จะเป็นสีพื้นๆแบบนี้ตัวลายล้อก็จะโลนๆนิดนึงกล้อง Wide-angle Camera ไม่มีเพราะคันนี้ไม่มี Safety Sense ชิ้นตรงนี้เพิ่มมาดีเลยแค่ถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนล้อนิดนึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นภายในห้องสัมภาระท้ายก็จะประมาณนี้วัสดุดีมากเลยภายนอกโดยรวมประมาณนี้ความแตกต่างระหว่างตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัว Premium ช่องแอร์ระบบปรับอากาศก็ได้กรอง PM เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมที่เท้าแขนตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งแข็งประตูบุนุ่มด้วยหรือเปล่าตัวเริ่มต้นก็มีแอร์หลัก USB มาดีว่ะตัวเริ่มต้นก็ให้ของมาเยอะแล้วแต่แค่ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องCokey Pผู้ชมนะฮะด้านหลังผม All New Toyota Yaris Cross รุ่น Smart ตัวเริ่มต้นนะครับทำตลาด3รุ่น Smart Premium Luxury รุ่นนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจมากให้ของมาเยอะไฟหน้าไฟท้าย LED เต็มระบบนะครับแต่แค่ถ้าเกิดคุณอยากได้พวก Toyota Safety Sense อาจจะต้องขยับไปตัวPremium นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมกันว่าตัวเริ่มต้นมีความน่าสนใจอย่างไรภายนอกภายในงานประกอบงานวัสดุเป็นอย่างไรบ้างและก็สเปคต่างๆเป็นอย่างไรส่วนราคาเนี่ยนะฮะผมขึ้นให้ใต้ description ใต้คลิปแล้วว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยนะฮะมีราคาเท่าไหร่บ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมตัวเริ่มต้นกันก่อนละกันก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องCokey Pด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw Espresso กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Raw Espresso ผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Raw Espresso สัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเราไปดูรีวิวนะครับตัว All New Toyota Yaris Cross รุ่น Smart ที่ตกแต่ง Urban Sport เพิ่มเติมมาด้วยมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับอีกหนึ่งรุ่นคุณผู้ชมนะครับ All New Toyota Yaris Cross ตัวเริ่มต้นนั่นเองตัว Smart หลายคนอาจจะอยากทราบว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคันจริงเป็นยังไงแต่บอกก่อนว่าคันเนี้ยเขามีการตกแต่งตัว Urban Sport เพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็คือชายกันชนด้านล่างนะครับชายกันชนด้านหลังแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ตัวหลังคาที่ผมมองว่าเฮ้ยมันสวยนะถามมาแล้วถ้าเกิดคุณซื้อตัว Modellista เนี่ยพอดีเขาไม่มีตัวสปอยเลอร์ด้านบนคุณสามารถติดชุดแต่ง Urban Sport เพิ่มเติมได้ไหมได้คำตอบมาว่าได้นะครับก็เพิ่มราคาไปประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อชิ้นนะครับผมว่ามันก็เต็มมากขึ้นเป็นการผสมผสานระหว่างตัว Modellista กับ Urban Sport คือแยกชิ้นขายได้แล้วก็รุ่นนี้คือตัวเริ่มต้นที่ผมมองว่าหลายๆคนอาจจะอยากทราบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะราคาค่าตัวเปิดออกมาแล้วอยู่ที่ใต้ description ทำตลาดด้วยกัน3รุ่นก็คือตัวนี้ตัวเริ่มต้นกระเถิบขึ้นมาตัว Premiumแล้วก็ตัวท็อปสุด Premium Luxury ที่ผมรีวิวกันไปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปCokey Pมีให้ชมทั้ง3คันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปดูคันเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าจริงๆตัว All New Toyota Yaris Cross เนี่ยนะตัวเริ่มต้นเนี่ยออปชั่นมาดีเหมือนกันนะแค่บางอย่างอาจจะได้ไม่เต็มแต่ถ้าเกิดคุณเน้นแต่ว่าซื้อมาเพื่อใช้ขับขี่นะครับไม่ได้เน้นออปชั่นเยอะไม่ได้เน้น Toyota Safety Sense ไม่ได้เน้นเรื่องของกล้องรอบคันหรือล้อที่เป็นแบบคุณอาจจะซื้อไปแล้วเปลี่ยนเองได้อย่างเงี้ยคุณมาเริ่มตัวเริ่มต้นนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่น่าสนใจก่อนไปเจาะลึกกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องมิติตัวถัง Dimension กันก่อนนะครับสำหรับตัว Toyota Yaris Cross ตัว Smart หรือตัวเริ่มต้นรุ่นนี้นะครับในส่วนของมิติตัวถัง Dimension เนี่ยคันนี้ความยาวจะอยู่ที่ 4,310 มิลลิเมตรความกว้าง 1,770 มิลลิเมตรความสูง 1,615 มิลลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อหรือ wheel base เนี่ย 2,620 มิลลิเมตรกราว clearance เนี่ย210 มิลลิเมตรนะครับก็ขับขี่ได้สบายใจความจุถังน้ำมันคันนี้36ลิตรรองรับสูงสุดคือ E20 E85 ยังไม่ได้ตัวเริ่มต้นเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยสีตัวถังคุณจะเล่นตัวที่เป็นทูโทนไม่ได้คุณจะเล่นตัวทูโทนเนี่ยได้ตั้งแต่ตัวพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่ขึ้นไปนะอันนี้จะเป็นสีพื้นๆแบบนี้ตัวลายล้อก็จะโลนๆนิดนึงนะครับแล้วก็กล้อง Wide-angle Camera ไม่มีเพราะคันนี้ไม่มี Safety Sense นะครับแล้วก็ไม่มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าด้วยแต่สแตนดาร์ดคุณจะได้แบบนี้อยู่แล้วเสา A เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์สีดำด้านแบบนี้อยู่แล้วนะครับได้อยู่นะครับฝาเข้าจมข้างสีด้านกับตัวรถมีไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนเหมือนกันเป็นเบรด นะครับที่ฉีดกระจกแล้วก็ตัวเส้นสายนะฮะมีมาให้ประมาณหนึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับตัว All New Toyota Yaris Cross เนี่ยคือตัวเริ่มต้นคุณจะได้ไฟหน้าที่เป็น LED เต็มระบบไฟท้าย LED เต็มระบบไฟตัดหมอกแสงสีขาวเช่นเดียวกันแต่แค่เซ็นเซอร์ด้านหน้าไม่ได้มีแค่เซ็นเซอร์หลังถ้าอยากได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าคุณต้องกระเถิบขึ้นไปตัว Premium นะครับส่วน Premium Luxury เนี่ยจะได้กล้องรอบคันด้วยนะครับนี่คือโคมไฟหน้านะครับไฟสูงอยู่ตรงกลางนะนี่คือ Daytime Running Light ส่วนไฟเลี้ยวอยู่ติ่งตรงนี้เหมือนกันนะครับชิ้นตรงนี้เป็น Cross Back ด้วยเห็นป่ะตัวเริ่มต้นก็ไม่ได้ดูโลดเลยนะครับไฟตัดหมอก LED แสงสีขาวนะแต่สิ่งตรงเนี้ยจะไม่เหมือนตัว Premium และ Premium Luxury แหละชิ้นตรงนี้จะเป็นสีดำด้านแทนรุ่นนะฮะตัวกลางกับตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสีดำเงาแต่ดีไซน์ลักษณะเดียวกันเปลี่ยนแค่เท็กเจอร์โลโก้โตโยต้ากล้องรอบคันไม่มีกล้องรอบคันมีแค่เฉพาะตัว Premium Luxury นะครับตรงนี้เป็นอินเทคด้านบนแบบนี้ชิ้นด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่พอดีคันนี้เป็น Urban Sport เพิ่มเติมลิ้นด้านล่างเข้ามาแล้วก็ลิ้นด้านหลังแล้วก็สปอยเลอร์นะครับราคาดีด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับตัว All New Toyota Yaris Cross เนี่ยจะมีชุดแต่ง2ตัวก็คือUrban Sport อันนี้แล้วก็ตัว Modellista นะครับ Urban Sport อันเนี้ยราคาเพิ่มมาอีก 15,200 เอง Modellista เนี่ย 22,000 นะครับก็ผสมผสานกันไปได้ชิ้นตรงนี้เพิ่มมานะตรงนี้เป็นสีดำด้านหน้าตรงๆของตัว Smart หรือตัวเริ่มต้นเนี่ยประมาณนี้เต็มใช้ได้นะคือถ้าเกิดคุณซื้อมาเพื่อเน้นขับไม่ได้เน้นแบบ Toyota Safety Sense หรือกล้องรอบคันหรือหลังคาพาโนรามิกไปได้เลยนะฮะราคาดีด้วยนะโป่งซุ้มล้อตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนี่ไม่ใหญ่มากส่วนลายล้อนี่อาจจะดูเรียบๆนิดนึงนะครับเป็นล้อ17 นิ้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมตัวกลางขึ้นไปเนี่ยจะเป็นทูโทนไดมอนด์คัทอันนี้จะเป็นโทนเดียวแบบนี้เลยนะครับสเปคก็คือตัวล้อ 215/60R17 อันนี้ซีรีส์ใหญ่นะครับน่าจะนุ่มแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยนะครับแม็กฟาสันสตัดเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นตัวทอร์ชันบีมเหล็กกันโครงแต่สิ่งที่พิเศษเลยคือระบบไฟหน้าไฟท้าย LED เต็มระบบดิสเบรก4 ล้อเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าออปชันดีมากกรุ๊ปภายในตรงนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันคือแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้ลดทอนเลยนะครับเนี่ยให้มาครึ่งหนึ่งเหมือนกันตัวท็อปก็เป็นนะโลโก้ HEV นี่แล้วก็ฝาครอบจมองข้างสีเดียวกันมีไฟเลี้ยวนะครับลิ้นด้านล่างเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันนะครับนี่คือมุมมองด้านข้างไซส์เขาจะไม่ได้ใหญ่มากคือเล็กกว่า Corolla Cross แต่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะใหญ่กว่า WRV ด้านหลังกว้างกว่าคิกนะครับส่วน HRV ล่ะใกล้เคียงกันผมว่านะซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆกุญแจเป็นคีย์เลสเหมือนกันนะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวนะฮะกดตรงนี้ล็อกรถปลดล็อกเหมือนกันมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถหลังคานี่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะไม่มีแหลกตัวกลางกับตัวท็อปจะได้แหลกรับน้ำหนักสูงสุดคือ50 โลได้นะครับเนี่ยชายประตูชายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีนะนี่คือด้านข้างเห็นป่ะคุณดูไซซิ่งดิทรงมาดีเลยแค่ถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนล้อนิดนึงเนี่ยหล่อดิสเบรก4 ล้อสเปคล้อด้านหลังเหมือนกันนะครับ 215/60R17 นะครับกรุ๊ปภายในวัสดุเป็นแบบนุ่มเหมือนกันกันหินดีดกันอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็มีโครเมียมมาให้เสาอากาศชาร์กฟินก็มีมาให้สิ่งที่ผมบอกไงผู้ชมว่าชุดแต่ง Urban Sport น่ะคือเสริมตรงนี้มาในชิ้นตรงเนี้ยคือรถสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะไม่ยื่นยาวแบบนี้เพราะฉะนั้นผมถามมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณตกแต่งตัว Modellista แล้ว Modellista เขาไม่มีชิ้นตรงนี้คุณแต่ง Urban Sport ชิ้นนี้แยกเพิ่มได้ไหมได้ราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทก็จะเต็มมากขึ้นนะครับไฟเบรกรุ่นที่3ใบปัดน้ำฝนไล่ฟ้านะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นไฟท้าย LED เต็มระบบเหมือนกันเนี่ยเหมือน Lexus เลยนะโลโก้ HEV นะครับแค่ตัวเริ่มต้นเนี่ยคุณจะได้แค่กล้องหลังมุมเดียวและเซ็นเซอร์ด้านหลัง2ตำแหน่งพอกระเถิบขึ้นไปเป็นตัวกลางเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังแต่ตัวกลางยังไม่มีกล้องรอบคันอยากได้กล้องรอบคันไปตัวท็อปเขาจะไล่ประมาณนี้นี่คือมุมด้านหลังเนี่ยไฟท้ายเหมือน Lexus เลยโลโก้โตโยต้ากล้องมองหลังมีมาให้ฝาท้ายไฟฟ้ายังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคีบเซนเซอร์มีเฉพาะตัวท็อปเซนเซอร์ด้านหลัง2ตำแหน่งตรงนี้ดิฟฟิวเซอร์นี่สีดำด้านนะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวทอร์ชันบีมนะทรั้งหลังเป็นไงนี่ที่ผมบอกตัวเริ่มต้นจะไม่มีแผ่นบังสัมภาระตรงนี้ก็จะเรียบๆแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็จะมีไฟส่องสว่าง1ตำแหน่งนะครับแล้วก็ภายในห้องสัมภาระท้ายก็จะประมาณนี้นี่วัสดุดีมากเลยเห็นปะเก็บงานมาดีนะห้องสัมภาระผมว่าก็ใหญ่ใช้ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงอาจจะแบบใส่กล่องรองเท้าหรือว่าจะไปใส่เรื่องของกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยได้เลยยกขึ้นมาได้อีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินอยู่ด้านในนะครับถ้าใช้งานเป็นผมว่าสะดวกนะเพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ กินพื้นที่มากนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวบล็อกที่คุณสามารถวางของได้ด้วยนะครับนี่คือภายนอกโดยรวมนี่ภายนอกโดยรวมประมาณนี้ด้านหลังตรงๆผมว่าเอาจริงสวยเลยผมว่าสวยกว่า Corolla Cross อีกมาดูภายในดีกว่าตัวเริ่มต้นนะฮะกุญแจเป็นไงคีย์เลสเหมือนกันพับออโต้เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาจะปลดล็อกปั๊บขึ้นมากุญแจต้องอยู่ที่ตัวนะเปิดประตูออกมานะครับความแตกต่างระหว่างตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัว Premium Luxury เนี่ยอย่างแรกเลยแผงประตูตรงเนี้ยจะไม่ใช่ตกแต่งด้วย Crossback นี่จะเป็นแบบพลาสติกสีด้านๆแบบนี้ตามราคานะครับแต่สิ่งที่อยากจะชมเลยคือด้านบนตรงเนี้ยนุ่มเหมือนกันเห็นป่ะตรงนี้ก็หนังสังเคราะห์เหมือนกันตรงนี้ก็หนังสังเคราะห์เพราะฉะนั้นนุ่มนะฮะแค่ตรงเนี้ยคนละเท็กเจอร์กันตรงนี้เป็นด้านนะครับมือจับเปิดประตูรวมไปถึงกระจกลงไฟฟ้า4 บานออโต้คนขับเหมือนกันกระจกพับออโต้นะครับเซ็นทรัลล็อกต่างๆมีมาให้หมดเลยนะครับมือจับดูดีนะที่วางขวดวางแก้วนะครับแล้วก็ลำโพงทวิตเตอร์ลำโพงด้านล่างนะครับบันไดตรงนี้ไม่มีมาให้เป็นเรียบๆส่วนเบาะนั่งนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่โคเอโมดูเล่นะครับก็คือเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ปกติไม่ได้สะท้อนแดดนะครับก็ถามว่ามันร้อนไหมก็เหมือนที่เราใช้รถปกติทั่วไปเลยแต่แค่โมโคเรโมดูเล่เนี่ยมันจะอมความร้อนน้อยกว่าแล้วก็สติชชิ่งจะไม่ใช่สีฟ้าจะเป็นเรียบๆแบบนี้แต่ทรงคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็เบาะผู้ขับขี่ไม่ได้ปรับไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้า8 ทิศจะมีเฉพาะตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปขึ้นไปนะครับเรียบๆแบบนี้เลยเน้นใช้งานนะครับด้านล่างเก็บงานดีเหมือนกันนะแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่พักเท้าปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันปุ่มเปิดฝาเครื่องนะฮะแล้วก็นี่ที่เก็บเหรียญตรงนี้องศาของไฟหน้ามีมาให้เหมือนกันนะครับ EV Mode Traction เท่านั้นนะครับยังไม่ได้เต็มเหมือนรุ่นอื่นตรงนี้บุนุ่มตะเข็บฟ้าเหมือนกันช่องแอร์ตรงนี้ Crossbackคล้ายๆกันนะครับคืองานวัสดุเนี่ยจะเน้นเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปเยอะกว่านะครับตามราคาพวงมาลัยทรงเดียวกันนะครับมีกริปมานะครับซึ่งภายในอาจจะเน้นแบบเรียบๆนิดนึงนะจะเป็นแบบสีโทนดำทั้งหมดทีนี้เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้ามานั่งเนี่ยอย่างแรกเลยผู้ชมนะครับสิ่งที่คุณจะได้แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นจอ 10.1 นิ้วเหมือนกัน Apple CarPlay and Auto เหมือนกันชุดมาตรวัดดิจิตอลเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูนี่ใช้ได้นะแม้ว่าตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็แดชบอร์ดพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้หนังตะเข็บฟ้าเกด้านหน้ากันไม่ลอยตัวไฟฉุกเฉินช่องแอร์ระบบปรับอากาศก็ได้กรอง PM 2.5 นะครับเนี่ยควบคุมต่างๆเหมือนกันหมดเลยอุณหภูมิโซนเดียว USB C1 A1 ไวเลสชาร์จไม่มีเหมือนตัวกลางพุชสตาร์ทมีมาให้เนี่ยกรอง PM ก็กดตรงนี้เหมือนกันหมดตำแหน่งเกียร์แต่แค่ตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกที่ทำลวดลายแบบคาร์บอนเอ้ยมันก็สวยดีนะเพราะถ้าเกิดเป็นตัวกลางตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสีดำเงาแทนนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้ตัวเริ่มต้นก็มีนะครับครอสเอาไงล่ะคราวนี้นะครับชุดมาตรวัดดิจิตอล7 นิ้วนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาความเร็วแล้วก็ตัวมาตรวัดถังน้ำมันกระจกหลังตัดแสงออโต้ไม่มีมาให้ตัวท็อปก็ไม่มีไฟส่องสว่างเหมือนกันนะครับที่บังแดดดูสิเฮ้ยตัวเริ่มต้นก็ให้มาว่ะกระจกกับไฟคนขับล่ะกระจกกับไฟเหมือนกันมือจับมีมาให้เหมือนกันนะครับส่วนพวงมาลัยนี่ผมต้องสไลด์เบาะนิดนึงปิดประตูดิฟังเสียงเก็บเสียงหน่อยดิเก็บงานแน่นเหมือนกันคุณดูดิเนี่ยแน่นๆเลยพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตกริปเหมือนกันนะครับก็แข็งนิดนึงแต่ไม่ได้แข็งมากระบบปัดน้ำฝนออโต้ไม่มีตัวท็อปก็ไม่มีนะครับไฟหน้าออโต้มีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงปรับหน้าจอฝั่งนี้ไม่มีอะไรมีแค่ปุ่ม Drive Mode ก็เนี่ยเหมือนตัว Yaris Active เลย Power Mode Eco Mode เพราะฉะนั้นพวก Toyota Safety Sense คันนี้ไม่มีผมบอกกันว่าเน้นขับไม่ได้เน้นแบบเทคโนโลยีมากในราคาที่แบบว่าจับต้องง่ายคอนโซลตรงกลางเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับนี่มีช่องวางแก้วเหมือนกันที่เท้าแขนตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งและถ้าเป็นตัวกลางตัวท็อปจะเป็นนุ่มเปิดออกมา Power Outlet เหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้านข้างนี้บุนุ่มเพราะฉะนั้นผมว่ามาดีว่ะพวงมาลัยดูหน่อยสิตัวเริ่มต้นปรับกี่ทิศ4 ทิศเหมือนกันเบาะเนี่ยพอมันดึงได้นะ3 2 1เนี่ยมันมาง่ายเลยไม่ต้องรอไฟฟ้านะครับแล้วก็เราปรับเซตนั่งใช้งานจริง Cokey P สูง172ประมาณนี้ผมชอบตรงแผงประตูที่มันบุนุ่มเดี๋ยวเราไปดูว่าเบาะโดยสารตอนหลังนะครับแผงประตูบุนุ่มด้วยหรือเปล่าในตัวเริ่มต้นนะอันนี้คือนั่งเซตใช้งานจริงแล้วไปเปิดประตูออกมาผู้ชมบุนุ่มเหมือนกันว่ะผู้ชมเอาจริงYaris Cross ตัวเริ่มต้นประตูหลังยังบุนุ่มเลยนะฮะต่างจากรุ่นอื่นๆนะที่เราเคยเจอมาบางทีด้านหลังเนี่ยแม้ว่าเป็นตัวท็อปนะเป็นพลาสติกแข็งอันเนี้ยนุ่มตรงนี้ก็เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็เบาะหลังเหมือนกันมีไอโซฟิกนะฮะติดตั้งคาร์ซีทได้แล้วก็ปรับองศาได้เนี่ยแล้วเวลาพับเบาะเป็นไงพับเบาะไปเรียบขนาดไหน ไม่ได้เรียบแบบ 100% แต่ก็ไม่ได้ยกสูงจนเกินไปนะครับผมว่าอันนี้ได้ดึงนิดนึงแล้วก็เบาะเนี่ยปรับได้2ระดับเหมือนกันด้วยจะปรับเอนได้ที่เท้าแขนล็อกลอยตัวมีตำแหน่งวางแก้วด้วยตัวเริ่มต้นก็มีแอร์หลังแล้วก็ USB Type C ก็มีให้เฮ้ยตัวเริ่มต้นก็ดูดีนะเอาจริงนะครับเดี๋ยวเราลองนั่งกันดูซิว่าเป็นไงดูมันจะเรียบๆนิดนึงแต่แอร์มี USB มีประตูหลังบุนุ่มนะครับเนี่ยดูแดชบอร์ดตรงกลางดิเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังมีไฟ2แผนที่มีมือจับทั้งหมด4บานการนั่งโดยสารไม่ได้ต่างจากตัวอื่นเลยแต่แค่เรื่องวัสดุเรื่องอะไรเงี้ยประตูยังดีเลยเห็นปะมาดีว่ะตัวเริ่มต้นก็ให้ของมาเยอะแล้วแต่แค่ถ้าคุณอยากได้เซอร์วิสเซนต์คุณอยากได้หลังคาคุณอยากได้อะไรแต่งๆเพิ่มเติมมากขึ้นเงี้ยก็ไปพรีเมียมหรือพรีเมียมลักชัวรี่ฝาถังน้ำมันเปิดฝั่งนี้นะฮะเปิดฝากระโปรงปั๊บขึ้นมาความจุถังน้ำมัน36ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซฮอล95กับ E20 E85 เติมไม่ได้36ลิตรเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะเปิดฝากระโปรงนะฮะเหมือนกันคุณผู้ชมเฮ้ยตัวเริ่มต้นก็ได้แผ่นกันความร้อนมีให้นะครับแผ่นกันห้องเครื่องด้านล่างมีมาให้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยการเก็บงานในห้องเครื่องเนี่ยเหมือนกันหมดเลยตัว All New Toyota Yaris Cross นะตัว SMART รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบนะครับรหัส 2NR-VEX นะครับ 1.5 ลิตรไม่มีโบนะ91แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ย121นิวตันเมตรที่4,000ถึง 4,800 รอบอันนี้แค่เครื่องนะส่วนมอเตอร์เนี่ย80แรงม้าอีก141นิวตันเมตรคอมไบรวมออกมาในการใช้งานจริงนะครับแรงม้าสูงสุดได้ถึง111แรงม้าแรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์นะ141นิวตันเมตรเกียร์เป็น e-CVT แล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าแม็กซ์สันสตัดเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมเหล็กกันโค้งดิสเบรก4ล้อความจุถังน้ำมัน36ลิตรนะครับรองรับถึง e20 e85 เติมไม่ได้ส่วนความปลอดภัยมาตรฐานคันนี้ก็ตามการทำตลาดตัวเริ่มต้น Airbag 6 ลูก ABS EBD Traction Hill Assist นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2ตำแหน่ง Toyota Safety Sense จะมีให้เฉพาะตัวกลางขึ้นไปนะครับ Toyota Safety Sense คืออะไรก็คือพวกระบบเทคโนโลยีนะครับช่วยเหลือการขับขี่ Adaptive Cruise Control Stop and Go Lane Tracing Lane Keeping นะครับกล้องรอบคันนี้มีเฉพาะตัวท็อปเนาะแล้วก็ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าอะไรต่างๆเนี้ยเพิ่มตั้งแต่ตัวพรีเมียมขึ้นไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าเน้นขับไม่ได้เน้นแพรวๆมากไม่ได้เน้นออปชั่นไม่ได้เน้นล้อเน้นอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้มาดีนะครับเพราะงานประกอบงานอะไรต่างผมว่าโอเคเลยนะฮะในกลุ่ม BSUV รุ่นนี้3 2และนี่คือทั้งหมดของ All New Toyota Yaris Cross นะฮะรุ่น Smart ตัวเริ่มต้นนะครับก็หลักต่างๆเนี่ยให้มาเต็มและไฟหน้าไฟท้าย LED เต็มระบบนะครับระบบต่างๆก็ให้มาเพียงพอในการใช้แต่แค่อาจจะไม่ได้เต็มมากก็ลองดูแล้วกันผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ซื้อมาเพื่อเน้นขับได้เลยนะครับพร้อมชุดแต่ง Urban Sport นะครับ10,000 กว่าบาทลิ้นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังเอาเป็นว่ามาลองดูกันนะถ้าอยากดูรีวิวตัวกลางตัวพรีเมียมหรือพรีเมียมลักชัวรี่ย้อนกลับไปดูได้นะผมรีวิวให้ทั้งหมดแล้วก็ตัวพรีเมียมเนี่ยเป็นชุดแต่ง Modellista ด้วยนะครับก็เต็มมากขึ้นแล้วก็รีแคปนิดนึงว่าตัว Urban Sport สามารถผสมกับ Modellista ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากได้ชิ้นไหนลองติดต่อทางโชว์รูมใกล้บ้านคุณอีกทีหนึ่งละกันหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับ All New Toyota Yaris Cross รุ่น Smart นะครับชื่นชอบเหมือนกันไหมถ้าชื่นชอบเหมือนกันฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วก็รุ่นอื่นๆย้อนกลับไปดูได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ